ร์นะได้มีการพูดถึงเสียงในที่ประชุมนะคะโดยระบุว่าชาวเน็ตงงปูอัดฆ่าโทษเรียกร้องให้เปิดเผยรายชื่อสสไม่โหวตชัยยมพวรรณพ้นพรรคถามหาสสก้าวไกลไปไหนมาร่วมประชุมแค่128คนขาดไปตั้ง22คนทั้งที่เป็นเรื่องสำคัญของพรรคที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของพรรคเรียกร้องพรรคเผยรายชื่อพรรคก้าวไกลรายงานนะคะว่าในโซเชียลมีเดียของสสหญิงพรรคก้าวไกลเนี่ยได้มีการเปลี่ยนภาพซิกเพนะคะเป็นรูปโปรไฟล์สีดำอาทิเช่นนางสาวสศินันท์ ธรรมนิธินันท์นะคะหรือทนายแจมนะสสกรุงเทพรวมไปถึงนางสาวภัสราพรเก่งรุ่งเรืองชัยนะซึ่งเป็นสกของกทมนะคะหรือว่าสกเนิร์สนะคะทั้งนี้นางสาวภัสราพรเนี่ยยังโพสต์ Twitter นะคะกรณีดังกล่าวเนี่ยโดยมีข้อความว่าหน้าด้านไม่มีความละอายแก่ใจเป็นคนให้ได้ก่อนค่อยเป็นผู้แทนประชาชนแล้วก็แท็กสสปูอัดด้วยนะคะเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากนะภายหลังจากที่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลเนี่ยได้เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคและก็สสของพรรคก้าวไกลเพื่อหาข้อยุติกรณีข้อกล่าวหาสสมีพฤติกรรมคุกคามทางเพศ2กรณีคือนายวุฒิพงษ์ทองเหลาและนายชัยยมพวรรณมั่นเพียรจิตสสกทมพรรคก้าวไกลนะโดยระบุว่าทั้ง2กรณีนี้เนี่ยมีพฤติกรรมคุกคามจริงขัดต่อวินัยพรรคขั้นร้ายแรงนะโดยที่ประชุมเนี่ยมีมติให้ขับพ้นออกจากการเป็นสมาชิกพรรคนะคะสำหรับนายชัยยมพวรรณนั้นเนี่ยนายชัยธวัฒน์ก็กล่าวว่านายชัยยมพวรรณเนี่ยเสียงส่วนใหญ่106เสียงเนี่ยจาก128เสียงที่มาประชุมเนี่ยเห็นควรให้ขับพ้นออกจากพรรคแต่เสียงเนี่ยไม่ถึง3ใน4ของสสและก็กรรมการบริหารพรรคก้าวไกลที่มีอยู่116คนจึงไม่สามารถมีมติให้ขับพ้นออกจากสมาชิกพรรคได้แต่ที่ประชุมเนี่ยก็เห็นว่าควรตัดสิทธิ์พึงมีทั้งหมดและคาดโทษไปตลอดสมัยประชุมนี้หากมีพฤติกรรมใดๆเข้าข่ายคุกคามเนี่ยจะต้องให้พ้นจากสมาชิกพรรคนะคะแล้วก็ที่ประชุมร่วมเนี่ยยังเห็นว่านายชัยยมพวรรณเนี่ยควรจะต้องออกมายอมรับผิดแล้วก็ขอโทษสังคมผู้เสียหายแล้วก็ชดเชยเยียวยานะตามที่ผู้เสียหายต้องการหากนายชัยยมพวรรณเนี่ยยืนยันว่าไม่ได้กระทำผิดไม่ยินดีขอโทษหรือชดใช้เยียวยาความผิดที่ประชุมร่วมก็จะมีมติกันใหม่เพื่อมีมติเนี่ยขับออกจากสมาชิกพรรคหลังจากนี้เนี่ยทางคณะกรรมการวินัยของพรรคเนี่ยก็จะแจ้งให้ผู้เสียหายแล้วก็ผู้ร้องเนี่ยทราบมติของกรรมการบริหารพรรคแล้วก็ที่ประชุมในวันนี้นะคะล่าสุดค่ะก็เป็นประเด็นร้อนแรงนะคะใน Twitter เนี่ยได้มีการพูดถึงเสียงในที่ประชุมโดยระบุว่าชาวเน็ตเนี่ยงงปูอัดฆ่าโทษเรียกร้องให้เปิดเผยรายชื่อสสที่ไม่โหวตให้นายชัยยมพวรรณเนี่ยพ้นพรรคนะคะปมคุกคามทางเพศถามหาสสก้าวไกลไปไหนมาร่วมประชุมแค่128คนขาดไป22คนทั้งเป็นเรื่องสำคัญของพรรคที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของพรรคเรียกร้องพรรคก้าวไกลเนี่ยเปิดเผยรายชื่อแฮชแท็กก้าวไกลคุกคามทางเพศนะคะนอกจากนี้ค่ะในโลกออนไลน์เนี่ยยังได้มีการตั้งข้อสังเกตนะคะถึงกรณีของทนายแจมนะที่ได้มีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นสีดำโดยใน Twitter เนี่ยเขาบอกว่าสสหญิงก้าวไกลสุดเดือดรับไม่ได้มติพรรคเพียงคาดโทษชัยยมพวรรณเปลี่ยนรูปประจำตัวเป็นสีดำประท้วงผลโหวตนะคะแม้สสแล้วก็กรรมการบริหารพรรคเนี่ยเห็นตรงขัดจริยธรรมแต่คะแนนโหวตเนี่ยไม่ถึงขับออกแฮชแท็กก้าวไกลคุกคามทางเพศแฮชแท็กพรรคก้าวไกลนะซึ่งเมื่อตรวจสอบเนี่ยก็พบว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยของสสหญิงพรรคก้าวไกลนะได้มีการเปลี่ยนภาพเป็นดิสเพลย์เป็นรูปสีดำนะคะอาทิเช่นนางสาวสศินันท์ ธรรมนิธินันท์นะคะหรือทนายแจมแล้วก็นางสาวภัสรินทร์ รามวงศ์นะคะสสกทมรวมไปถึงนางสาวภัสราพรเก่งรุ่งเรืองชัยนะซึ่งเป็นสกกทมนะหรือว่าสกเนิร์สเนี่ยทั้งนี้นะนางสาวภัสราพรเนี่ยยังได้มีการโพสต์ Twitter นะคะเขาบอกว่าหน้าด้านไม่มีความลายแก่ใจเป็นคนให้ได้ก่อนค่อยมาเป็นผู้แทนประชาชนแล้วก็แท็ก Twitter ของนายชัยยมพวรรณนะแล้วก็ยังได้มีการรีทวิต Twitter ของผู้ใช้รายหนึ่งซึ่งมีข้อความว่าผิดหวังกรณีปูอัดมากดูจากคลิปออกมาเนี่ยไม่มีสำนึกเลยปฏิเสธไม่ได้ทำตลอดทั้งที่พรรคเนี่ยสอบสวนแล้วสงสารเหยื่อเหมือนถูกกระทำซ้ำอีกรอบนะคะขณะที่บัญชี Facebook ของนายชัยยมพวรรณนั้นเนี่ยประชาชนจำนวนไม่น้อยเลยนะคะได้เข้าไปคอมเมนต์ในโพสต์ล่าสุดนะคะแล้วก็เรียกร้องให้รับผิดชอบต่อกรณีดังกล่าวนะคะนอกจากนี้ค่ะหลายคนยังตั้งข้อสังเกตว่าสสปูอัดนั้นเนี่ยมีความสนิทสนมกับนายพฤทธิ์วัชรศิลป์หรือว่าไอติมนะคะซึ่งเป็นโฆษกของพรรคก้าวไกลหลายคนก็มองว่าเป็นเด็กเส้นของพรรคหรือไม่ซึ่งทางด้านของสสไอติมนะคะก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความบน Facebook นะได้ชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวเขาบอกว่ากรณีสสชัยยมพวรรณมั่นเพียรจิตกทมมี106คนลงมติให้ขับออกจึงทำให้การขับออกยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากน้อยกว่า116เสียงตามเกณฑ์เนี่ย3ใน4นะคะผมเข้าใจดีว่าสสในที่ประชุมแต่ละคนเนี่ยได้อภิปรายแล้วก็ลงมติบนข้อตกลงร่วมกันว่าจะไม่มีการเปิดเผยความเห็นหรือลงมติรายบุคคลแต่ล่าสุดก็มีบางเพจที่ได้กล่าวหาว่าผมเนี่ยเป็นหนึ่งในสสที่ลงมติไม่เห็นชอบกับการขับออกของคุณชัยยมพวรรณนะคะรวมถึงกล่าวหาว่าผมเนี่ยรวบรวมเสียงให้คนโหวตไม่เห็นด้วยกับการขับออกเพื่อปกป้องพวกพ้องเนื่องจากผมเนี่ยรู้จักกับคุณชัยยมพวรรณมาก่อนที่เขาจะมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลนะคะผมถือว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเนี่ยเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่อยู่บน ข้อเท็จจริงและเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงมากซึ่งเขาก็ชี้แจงออกมาเป็นข้อเลยนะคะโดยมีเนื้อหาสำคัญบางส่วนเนี่ยระบุว่าแม้ผมไม่ได้อยู่ในคณะกรรมการวินัยและกรรมการบริหารพรรคที่จะรับผิดชอบเรื่องของการพิจารณาข้อเท็จจริงของทุกข้อร้องเรียนทางวินัยและในฐานะโฆษกพรรคผมย่อมต้องมีการทำงานร่วมกันกับคณะกรรมการวินัยในขั้นตอนที่จะต้องมีการเตรียมการสื่อสารดังนั้นเนี่ยเมื่อผมทราบว่ามีเรื่องร้องเรียนต่อคุณชัยยมพวานผมจึงได้ระมัดระวังและก็เว้นระยะห่างเป็นพิเศษจากกระบวนการทั้งหมดในกรณีนี้โดยได้แจ้งเหตุผลดังกล่าวต่อประธานกรรมการวินัยพรรคและหลีกเลี่ยงในการแสดงความเห็นใดๆนอกรอบกับสสทุกคนในพรรคที่สอบถามเข้ามาและเขาบอกว่าในที่ประชุมเมื่อวานเนี่ยที่คณะกรรมการวินัยพรรคนะคะแล้วก็กรรมการบริหารพรรคเนี่ยได้มีการรายงานข้อเท็จจริงต่อสสทุกคนเพื่อเปิดให้มีการอภิปรายความเห็นก่อนที่จะลงมติผมก็ได้ลุกขึ้นอภิปรายโดยมีประเด็นที่สำคัญว่าในมุมมองของผมเนี่ยการกระทำของผู้ถูกกล่าวหาที่มีความผิดที่ชัดเจนคือการมีความสัมพันธ์กับทีมงานของตนเองเพราะไม่ว่าจะสถานการณ์เฉพาะหน้าดูเหมือนว่าจะมีการยินยอมหรือไม่แต่ในทั้งสองเนี่ยอยู่ในความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่ไม่เท่าเทียมกันที่ฝ่ายหนึ่งเนี่ยสามารถให้คุณให้โทษอีกฝ่ายหนึ่งได้ในหน้าที่การงานดังนั้นเนี่ยจึงไม่สามารถถูกตีความได้ว่าเป็นความยินยอมที่แท้จริง2นะคะแล้วเขาบอกว่าหากตระหนักว่าการกระทำผิดดังกล่าวเนี่ยทางออกที่ควรจะเป็นคือการที่ผู้กระทำผิดแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองโดยที่ไม่ต้องรอให้มีกระบวนการวินิจฉัยลงโทษอย่างเป็นทางการแล้วเขาบอกว่าด้วยเหตุผลดังกล่าวเนี่ยผมจึงเป็นหนึ่งในคนที่ลงมติเห็นด้วยกับการขับคุณชัยยมพวานซึ่งเป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผยที่เพื่อนๆสสทุกคนรับรู้แล้วก็เป็นการตัดสินใจบนหลักการแล้วก็เหตุผลที่ผมเนี่ยยึดถือพร้อมกับขออภัยเพื่อนๆสสที่จำเป็นต้องเปิดเผยการลงมติของตนต่อสาธารณะด้วยค่ะ